สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Solar DIY นะครับวันนี้ผมจะมาสาธิตการต่อแผงโซล่านะครับเข้ากับตัว UPS นะครับโดยที่ไม่ต้องมีแบตเตอรี่นะครับคลิปนี้ก็เป็นการทดสอบนะครับจะมีแผงโซล่า450วัตต์2แผงนะครับยี่ห้อ SunPower นะครับ2แผงเป็นโมโนฮับเซลล์นะครับ2แผงเลยวางตอนนี้แดดกำลังดีเลยนะครับช่วงประมาณ10โมงครึ่งนะครับกำลังรันเลยนะเดี๋ยวเรามาดู UPS กันนะฮะก็จากแผงโซล่าเซลล์นะครับเข้ามาที่ตัวนี่นะครับขั้วแบตในตัว UPS นะครับ2แผ่นตอนนี้ต่ออนุกรมนะครับได้แรงดันอยู่ที่ประมาณ80กว่าโวลต์นะฮะเดี๋ยวเราจะเอามิเตอร์มาวัดดูนะครับตอนนี้แดดดีมากเลยนะครับกำลังวิ่งเลยนะครับมาดูกันนะครับแรงดันขาเข้าตอนนี้อยู่ที่ 87.5 โวลต์นะครับ 87.5 87.4 นะครับโวลต์ลอยตอนนี้น่าจะเกิน90กว่านะครับแต่ตอนนี้คือเป็นแรงดันใช้งานนะครับตอนนี้ก็เข้ามาแล้วนะครับเข้ามาที่ตัวขั้วแบตนะฮะภายในของตัว UPS นะครับตัวนี้เป็นรุ่น Leonic 960วัตต์นะครับเป็นรุ่นหม้อแปลงนะครับนี่เลยนะฮะกำลังรันนะครับจะรุ่นนี้เลยแล้วเราก็ต่อสายนะครับหลังเครื่องเลยนะครับสายใช้งานปุ๊บปิ้งมานะครับวิ่งเข้ามาใช้ในบ้านนะพอดีแผงยังไม่เอาขึ้นหลังคานะก็เลยสายอาจจะดูยุ่งนิดหนึ่งนะครับก็ตอนนี้ก็มีรันพัดลม1ตัวนะครับพัดลมเป็นพัดลมฮาตาลินะครับพัดลมโรงงานตัวนี้กิน150วัตต์นะครับที่ตอนนี้รันอยู่เลยนะครับช่วงมีแดดถามว่าแดดหุบรันได้ไหมก็ยังรันได้นะครับแต่อาจจะมีช่วงที่แดดหุบมากๆก็อาจจะดับได้นะครับแล้วก็มีตู้เย็นครับตู้เย็นเลยนะครับตัวนี้อยู่ที่155วัตต์นะครับตัวนี้เห็นไหมฮะ 6.7 ลูกบาศก์ฟุตนะครับก็อันนี้ไว้ใช้กลางวันนะกลางวันเราก็จะใช้แบบนี้เลยนะครับส่วนกลางคืนเราก็จะใช้ไฟการไฟฟ้านะครับนี่เลยนะครับโอเคตามนี้เลยนะครับขอบคุณมากครับหากใครมีข้อสงสัยหรืออะไรก็สอบถามในคลิปได้นะครับอันนี้เป็นการเทสทดสอบระบบให้ดูนะฮะขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ